ช่องกิวีบายแฟมิลี่บ้านเฮากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของบ้านเทพประสิทธิ์เรือนไทยพาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวยๆของทางลานเทพประสิทธิ์เนาะสำหรับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงปัญญาเป็นบ้านขนาด3คูณ6เมตร50อยู่ในราคา 250,000 บาทสำหรับลานเทพประสิทธิ์สีอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเส้นขอนแก่นเชียงยืนกาฬสินธุ์เฮานี่ล่ะส่วนลานก็สิตั้งอยู่ฝั่งทางเข้าเมืองขอนแก่นอยู่ฝั่งเดียวกันกับบ้านลุงหาเนาะเลยบ้านเทพประสิทธิ์ไปก็สิเป็นบ้านลุงหาสิเทพประสิทธิ์สิถึงก่อนบ้านลุงหาสำหรับราคาที่แจ้งไปของบ้านหลังนี้อยู่ใน 250,000 บาทกะรวมค่าติดตั้งแล้วกะทางลานกะส่งฟรีทั่วประเทศไทยส่งได้ทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วกะส่งฟรีราคาที่ทางลานแจ้งไปนี่กะเป็นราคาที่พร้อมอยู่เฮ็ดให้เสร็จสรรพบ่ว่าสิเป็นหลอดไฟกะติดให้ห้องน้ำก็เฮ็ดให้ทุกอย่างปูกระเบื้องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเฮ็ดปอเคลอให้เรียบร้อยเนาะก็คือพร้อมอยู่ได้ทันทียกบ้านไปตั้งก็คืออยู่ได้เลยทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เรียบร้อยทางลานเฮ็ดบ้านทุกหลังก็คือมีทำพิธีถูกต้องตามประเพณีโบราณเนาะก็เฮ็ดทุกหลังส่วนเฮายกไปเฮาสิเฮ็ดอีกก็บ่เป็นหยังก็เฮ็ดได้แล้วก็ทางลานแจ้งว่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากยกสูงก็ยกได้สิเป็นเสาปูนหรือเสาไม้กระจายเพิ่มในราคา 20,000 บาททอกันสิเสาไม้หรือเสาปูนกับราคาเดียวกัน 20,000 บาทในคลิปแรกก็แจ้งรายละเอียดท่านผู้ชมไปแล้วเนาะแต่ว่าก็สิขอเว้าทุกคลิปเพื่อท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้เป็นเทื่อแรกก็อาจสิบ่ฮู้จักก็ให้ได้ฮู้ไปนำกันเพราะว่าบางท่านก็บ่ได้เบิ่งคลิปก่อนอาจจะมาเบิ่งคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็เลยสิขอแจ้งรายละเอียดทุกหลังเนาะขึ้นมาตัวบ้านก็สิมีบันไดอยู่3ขั้นไม้ที่ทางลานนำมาใส่ก็สิเป็นไม้เก่าไม้ร่วมมีระเบียงด้านหน้าระเบียงด้านหน้านี่ก็สิมีขนาดกว้างเมตร50 3คูณเมตร50มีม่านนั่ง2ฟังหน้าต่างก็สิเป็นบานเลื่อนแต่ว่าประตูนี่สิเป็นแบบบานเปิดการเก็บรายละเอียดต่างๆของบ้านก็คือทางร้านก็เก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างตอนทรงมอบเนาะคือได้บ้านใหม่แน่นอนสวยกิ๊กแน่นอนภายในของบ้านหรือว่าฟ้าก็สิบุด้วยสมาร์ทบอร์ดภายในห้องนี้ก็มีขนาด3คูณ3เมตร50พื้นบ้านก็สิเป็นไม้ร่วมก็คือไม้แดงแล้วก็ไม้เต็งเสาบ้านก็ไม้แดงก็ไม้เต็งคือกันถ้าใครต้องการติดแอร์ก็สามารถติดได้เลยเปิดประตูมาหลังบ้านก็สิเจอครัวก่อนเนาะครัวก็สิมีหน้าต่างกับช่องระบายอากาศ2ฟังแล้วก็มีเคาน์เตอร์อเนกประสงค์ให้ห้องน้ําอยู่ฝั่งขวามือสิเห็นว่าห้องน้ํานี่เป็นพื้นไม้ทางด้านเฮ็ดเป็นพื้นไม้แต่ว่าการสอบถามทางด้านว่าติดตั้งห้องน้ํานี่เฮ็ดจังไดทางด้านว่าเฮ็ดให้แต่ว่ามันเป็นพื้นใหม่ทางลานเฮ็ดจังไหนทางลานก็เลยบอกว่าสิมีเล็กอย่างเนาะแม่แค่ก็จำบ่ได้เนาะบ่ค่อยเป็นสร้างปานใดก็ขอให้หลายๆจ้ะแต่ว่าสิมีเล็กแผ่นปูเสร็จปุ๊บกับปูกระเบื้องทับได้เลยปูกระเบื้องทับส่วนฝาผนังก็สิเฮ็ดปูกระเบื้อง
แปะขึ้นไปเฮ็ดคือจังอยู่พื้นเฮ็ดคือกันกับอยู่พื้นเพื่อป้องกันน้ำแล้วก็ติดสุขภัณฑ์เฮ็ดบ่อเคอะให้เรียบร้อยห้องน้ำก็คือเฮ็ดให้เรียบร้อยพร้อมใส่งานในเรื่องของฟ้าบ้านกะทางหลานใส่ไม้ล่งเลื่อยหรือว่าไม้แคมปัดในการนำมาเฮ็ดฟ้าบ้านส่วนรอบๆชายคาก็สิเป็นฟ้าไม้ต่อไปก็สิพาท่านผู้ชมไปชมบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นทรงปัญญาคือกันดาวาสิปูพื้นด้วยไม้ปาเก้เป็นไม้สักเป็นพื้นปาเก้ไม้สักออกแบบคือกันแต่ว่าสิต่างกันแค่พื้นหลังนี้สิเป็นพื้นปาเก้เป็นไม้สักส่วนบันไดนี่ก็คือเดี๋ยวทางหลานก็สิติดตั้งต่อเติมให้เนาะตอนทรงหมอบก็คือเก็บรายละเอียดทุกอย่างนี่ก็เป็นพื้นไม้ปาเก้ก็สิเป็นประมาณนี้นอกนั้นก็คือกันเบิดเดี๋ยวชมรอบๆไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากติดต่อสอบถามทางร้านก็สามารถติดต่อเขามาได้โดยตรงนะจ๊ะเนาะทางร้านเทพประสิทธิ์เลื่อนไทยยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจก็มีที่อยู่เบอร์โทรให้อยู่ท้ายคลิปหรือว่าอยู่ใต้คลิปอยู่ในคำอธิบายเนาะสามารถกดซื้อคลิปสังเกตใต้คลิปสิมีคำอธิบายของบ้านที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยสามารถเข้าไปเบิ่งได้สำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงเลยจ้าสิได้คุยกับเจ้าของบ้านคุยรายละเอียดต่างๆได้ชัดเจนกว่าทางช่องก็เป็นตัวแทนในการนำเสนอภาพในการนำเสนอการชมบ้านเพื่อท่านผู้ชมสิได้ประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมองหาบ้านเนาะร้านนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกร้านนึงที่ท่านให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้เลือกหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขทุกท่านคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดบ้านก็ขอให้ได้สมปรารถนาคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีจ้า